โอ๊ยทำไมฉันต้องมาโดนทำโทษพ่อเธอด้วยเนี่ยฮะเมลจังอะไรกันล่ะยายอันนาก็เพราะเธอนั่นแหละที่ต้องมาทำให้ฉันโดนลงโทษกับเธอไปด้วยเนี่ยไม่ใช่เพราะเธอต่างหากเลยทำให้เราสองคนได้มาบำเพ็ญประโยชน์แบบนี้ไงไม่จริงหรอกฉันแอบกินคนเดียวก็ไม่มีใครรู้หรอกเพราะเธอนั่นแหละแอบมาแย่งกินของฉันคุณครูก็เลยรู้เลยเห็นไหมเราก็เลยโดนทำโทษแบบนี้ไงเธอนั่นแหละโอ๊ยฉันต้องมาซวยเพราะเธอไปด้วยเลยเนี่ยหยุดเถียงกันได้แล้วทั้งสองคนเลยทำผิดก็คือทำผิดไม่ต้องมาโทษกันเลยนะวันนี้พี่จะให้เราทั้งสองคนไปบำเพ็ญประโยชน์กับคุณพยาบาลจังเขาล่ะบำเพ็ญประโยชน์อะไรหรอคะนั่นน่ะสิบำเพ็ญประโยชน์อะไรหรอคะไม่รู้เหมือนกันสินะตามพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาไปหาพยาบาลจังเองจ้ะไปกันเถอะเมียวจังตามมาเร็วๆคืออะไรเหรอคะที่นี่ก็คือแปลงปลูกผักจ้าวันนี้เธอทั้งสองคนต้องมาช่วยฉันปลูกผักนะรู้ไหมใช่แล้ววันนี้เธอทั้งสองคนต้องมาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการช่วยคุณพยาบาลจังปลูกผักนะจ๊ะคุณพยาบาลจังคะฝากดูทั้งสองคนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฉันขอไปก่อนนะคะแล้วอยู่กันดีๆล่ะรู้ไหมอย่าทะเลาะกันอีกล่ะโอเคค่ะอ๋อก็แค่ปลูกผักอย่างนั้นเองเหรอสบายมากเลยจ้าพยาบาลจังเตรียมดินไว้แล้วเรียบร้อยจ้าที่เหลือก็แค่ลงเมล็ดแล้วก็รอเก็บเกี่ยวจ้าส่วนพืชที่เราจะปลูกวันนี้ก็จะมีแครอทแล้วก็ดอกไม้นะจ้าแอนนาบอกว่าปลูกผักเป็นอย่างนั้นเหรอจ้าของชอบไปละค่ะแล้วเธอล่ะเมียวจังเคยปลูกผักบ้างไหมไม่เคยหรอกแต่ก็จะลองดูมันน่าสนุกดีนะจ้างั้นฝากอันนาสอนเมลจังด้วยนะโอเคงั้นเรามาปลูกแครอทกับดอกไม้กันเถอะพร้อมหรือยังจ้าแล้วนี่ก็คือเมล็ดแครอทจ้าเหลืออยู่3เมล็ดพอดีเลยเรามาช่วยกันปลูกคนละ1เมล็ดนะฉันจะเริ่มเป็นคนแรกเราก็นำเมล็ดใส่ไปในดินเลยจ้าเรียบร้อยแล้วตาเธอทั้งสองคนแล้วจ้าดูแล้วก็ไม่ยากเลยนี่นางั้นฉันขอทำต่อเลยก็แล้วกันนะตาฉันแล้วโตเร็วๆนะจ๊ะลงเมล็ดแครอทเสร็จแล้วค่ะโอเคต่อไปเรามาปลูกดอกไม้กันต่อนะจ๊ะนี่จ้ะเมล็ดดอกไม้เหลือดอกสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูเดี๋ยวพยาบาลจังขอปลูกสีขาวก็แล้วกันนะงั้นเมลจังขอปลูกดอกไม้สีชมพูนะคะแม้เหลือสีเหลืองอยู่สีเดียวฉันก็ไม่ได้เลือกมาสิแต่ไม่เป็นไรสีเหลืองก็สวยดีเดี๋ยวเรามารดน้ำให้กับเมล็ดพืชของเรากันนะจ๊ะแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะโตสักทีเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะฉันมีปุ๋ยสูตรพิเศษช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะเมลจังช่วยใส่ปุ๋ยให้หน่อยนะจ๊ะได้เลยค่ะสบายมากโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะต่อไปต้องทำยังไงต่อคะต่อไปก็แค่รอให้มันโตแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เลยจ้ะโอ้โหโตเร็วมากๆเลยแบบนี้เก็บได้แล้วหรือเปล่าคะจ้ามันโตเต็มที่แล้วเก็บเกี่ยวได้เลยงั้นเรามาเก็บแครอทกันก่อนก็แล้วกันนะมาเก็บดอกไม้กันอ
เสร็จเรียบร้อยสักทีนะจ๊ะขอบคุณพวกเธอทั้งสองคนมากๆเลยจะว่าไปยังมีผักที่ฉันยังไม่ได้เก็บอีกเธอทั้งสองคนไปช่วยฉันเก็บหน่อยได้ไหมพอดีฉันปลูกไว้ก่อนหน้านี้สักพักนึงอะได้สิสบายมากเนาะเมียวจังใช่แล้วโอ้โหนี่มันสตรอเบอรี่นี่นะโหผลใหญ่ๆน่ากินจังเลยเนาะเห็นแกกินอีกแล้วนะอันนาเรามาช่วยกันเก็บเธอจ้าเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณพยาบาลจังสองคนนี้ทะเลาะกันหรือเปล่าไม่เลยค่ะสองคนเนี้ยขยันขันแข็งแล้วก็ร่วมมือกันดีมากๆเลยเก่งมากจ้ะเดี๋ยวเธอสองคนไปช่วยพี่แต่งหน้าเค้กหน่อยได้ไหมจ๊ะพี่น่ะเตรียมเค้กเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยอยากให้เธอทั้งสองคนไปช่วยหน่อยนะจ๊ะได้เลยค่ะสบายมากจริงไหมจ๊ะอันนาใช่สบายมากเลยโอเคงั้นเราไปกันเถอะจ้าน ี่จ้ะขนมเค้กพี่ทำเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่แต่งอะไรเลยแล้วเราจะแต่งหน้าเค้กด้วยอะไรกันดีล่ะงั้นแต่งเป็นหน้าเค้กผลไม้ไหมได้ประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยนะก็ดีเหมือนกันจ้าแล้วนั่นเนี่ยแค่นี้ก็น่ากินเหมือนกันนะก็นั่นน่ะสิสุดยอดไปเลยนะเธอทั้งสองคนเนี่ยถ้าไม่ได้เธอทั้งสองคนมาช่วยฉันก็ไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าเค้กอะไรขอบใจมากเลยนะจ๊ะค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะเอาล่ะเธอทั้งสองคนก็ไม่ต้องโดนทำโทษอีกแล้วเพราะเธอสองคนทำดีมากๆเลยจ้ะต่อไปอย่าทะเลาะกันอีกนะแล้วก็อย่าแอบกินขนมในห้องเรียนด้วยรู้ไหมค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่ฝนจะพาน้องๆมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซตนี้เลย2ชิ้นนะคะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กนะคะก็มาในหน้าตาเป็นกล่องสีน้ำตาลนะคะได้มาจากร้านฟินฟันทอยนั่นเองนะคะโอเคเรามาแกะดูดีกว่าว่าทั้ง2เซตเนี้ยมันคืออะไรบ้างนะคะแกะกันเลยค่ะคือของเล่นของเขานะคะจะเป็นของเล่นที่ทำจากผ้านะคะลักษณะเนี่ยก็จะแบบว่านุ่มๆนะนุ่มนิ่มมากเลยนะคะเซตแรกเป็นเซตปลูกผักนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการใช้งานว่าเล่นยังไงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่ด้วยนะโอเคเรามาดูทีละอย่างกันดีกว่านะคะอันอย่างอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะเขาจะเป็นผ้านุ่มๆนะนุ่มมากเลยอ่ะอันนี้เขาก็จะเอาไว้แปะตรงนี้ใช่ไหมคะของสตรอเบอรี่เนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้พี่ฝนไม่แน่ใจว่าอะไรนะคะดูนะน่าจะเหมือนผักกาดนะโอเคมาดูอย่างต่อไปเลยต่อไปก็จะเป็นดอกไม้ค่ะอันนี้เป็นดอกไม้สีชมพูมีก้านด้วยนะคะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้นะเราก็คิดว่าเอาใส่แบบนี้นี่เห็นไหมก็คือดอกไม้มีใบแล้วอย่างนี้นะน่ารักมากเลยค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแครอทนะเป็นงานผ้าทั้งหมดเลยนะคะดอกไม้ก็จะมี3ดอกนะคะมีสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเขาจำลองเหมือนว่าเป็นดินนะดินสำหรับปลูกนั่นเองส่วนกล่องนี้ก็คือเป็นกระถางเลยนะคะเพราะข้างในมีตีนตุ๊กแกนะคือของเล่นของเซตนี้นะคะเป็นของเล่นที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเสริมสร้างจินตนาการแล้วก็พัฒนาการให้กับเด็กเล็กนะคะก็จะน่าจะประมาณนี้นะนี่ปลูกแครอทแบบนี้หรือเปล่าเออนี่
แล้วก็เสียบไปตามช่องที่มันว่างๆนี่นะคะมีปลูกแครอทเห็นไหมโอเคเรามาดูกล่องต่อไปกันนะก็คือกล่องนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูข้างหลังข้างหลังไม่มีบอกวิธีเล่นนะคะเราแกะเลยแล้วกันเปิดออกมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นวิธีเล่นนั่นเองนี่ค่ะเป็นประกอบด้วยขนมเค้กจำลองอ๋อเป็นสำหรับแต่งหน้าเค้กนั่นเองค่ะตัวนี้สีชมพูใช่ไหมก็จะเป็นตัวเค้กนั่นเองนะคะอยู่ในถุงนะเดี๋ยวเราแกะออกจากถุงก็แล้วกันนี่นะคะหอมให้อย่างดีเลยนะ1ชิ้นขนมเค้กต่อไปเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะน่าจะเป็นที่แต่งขอบหรือเปล่าเป็นพวกครีมครีมแต่งหน้าเค้กอะไรอย่างนี้เป็นผ้านะคะเป็นผ้าเหมือนกันเลยนะต่อไปตัวที่แต่งหน้าเค้กก็จะมีนี่เป็นสตรอเบอรี่เป็นผลไม้และเป็นเค้กผลไม้นะนี่นะคะมีสตรอเบอรี่แปะเข้าไปนี่เป็นอะไรเอ่ยเชอร์รี่ใช่ไหมต่อไปสีเขียวอันนี้เป็นอะไรเอ่ยดูแล้วน่าจะเป็นกีวีนะคะเป็นกีวีไอ้นี้อะไรเอ่ยกล้วยเหรอน่าจะกล้วยนะกล้วยหอมนะคะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นเทียนนั่นเองนะคะปักเทียนลงไปแหมก็เป็นของเล่นที่น่ารักมากเลยนะอันนี้พี่ฝนแบบแต่งไปเรื่อยแต่งมั่วนะคือนอกจากจะให้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วเนี่ยยังสามารถเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆด้วยนะคะถือว่าเป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากๆเลยนี่สำหรับวันนี้นะคะทางช่องสมูทตี้ทอยก็ขอขอบคุณร้านฟินฟันทอยมากเลยนะคะที่ส่งของเล่นดีๆแบบนี้มาให้พวกเรารีวิวนะก็ขอตัวไปก่อนนะคะพี่ฝนเหอมากๆเลยเดี๋ยวจะไปเล่นต่อนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ